สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสองข้าเทอมสี่ทายาทพลอยชิดจันทร์ทุ่มมหาศาลต่อปีสมเป็นทายาทพันล้านเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นมากเลยทีเดียวสำหรับครอบครัวของพลอยชิดจันทร์กับสามีเคนหงซึ่งทั้งคู่มีลูกด้วยกัน4คนคือน้องทาชิโน่น้องชิลลี่น้องชีต้าและน้องชิลินและตอนนี้ทั้ง4คนเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วล่าสุดทำเอาเพื่อนพ้องคนบันเทิงรวมทั้งชาวเน็ตแห่เข้ามาชื่นชมความน่ารักน่าเอ็นดูของหนูน้อยทั้ง4กันอย่างท่วมท้นโดยล่าสุดทางด้านคุณแม่ลูกดกได้ถือโอกาสดีใช้พื้นที่บน Instagram อวดภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องทาชิโน่น้องชิลลี่น้องชีต้าและน้องชิลินขณะยืนเรียงหน้ากระดานเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปโรงเรียนแบบพร้อมหน้าพร้อมตาตั้งแต่เช้าตรู่แถมสาวพลอยยังได้ระบุข้อความถึงลูกๆของเธอกับโพสต์ดังกล่าวด้วยว่า Ready for school นักเรียนใหม่ต้องปรับตัววันนี้วันแรกแม่ตื่นเต้นมากๆ มากกว่าลูกอีกไปส่งไปรับให้กำลังใจกันเต็มที่เด็กๆเก่งเลยวันแรกผ่านไปได้ด้วยดีเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะลูกสู้ๆ Do your best fully support you all my lovesซึ่งงานนี้นอกจากจะทำเอาบรรดาพี่ๆแฟนคลับและคนรักเด็กต้องพร้อมใจกันเข้ามากดไลค์เพราะเอ็นดูในความน่ารักของทั้ง4คนพี่น้องแล้วในส่วนของช่องคอมเมนต์ก็ยังคึกคักหนักมากไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นอีกท่านบอกว่าหล่อสวยทั้งบ้านเลยค่ะอีกท่านบอกว่า4คนพอดีเดบิวต์ได้เลยอีกท่านบอกว่าหน้าตาดีทั้งบ้านเลยค่ะอีกท่านบอกว่าโตทันกันหมดเลยและอีกมากมายโดยโพสต์นี้เธอเช็คอินที่โรงเรียนชื่อดังอย่างสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลเชียงใหม่หรือ SISB เมื่อไปส่องค่าเทอมดูแล้วบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก lastnewsroom.info ขอบคุณครับ